ทุกแต่ละเครื่องเหมือนรถนะครับต้องมีระยะรันอินเท่าไหร่เอาไวรอนคู่นี้มาลองฟังดูท่านมาลองฟังดูเลยว่าลำโพงมือสองสภาพจ๊าบราคาต่ำกว่าครึ่งมาพบกับคุณเปเล่ลองฟังลำโพงอเมริกาดูแล้วท่านจะรู้สึกอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับของดีราคาถูกคือของมือสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำโพงเจ้าของเก่าเขารันอินหรือภาษาเครื่องเสียงเรียกเบิร์นให้ท่านด้วยมาดูตัวนี้เลยครับจาโมเบลเลอร์เลยของประเทศสวีเดนครับอยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียครับเป็นถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดรุ่น R909 โอ้โหเป็นรุ่นใหญ่สุดใช้บูฟเฟอร์15นิ้วถือว่าใหญ่มากไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับเนื่องจากราคามันแพงก็มีคนใช้น้อยครับราคาของใหม่ประมาณ 500,000 กว่าบาทครับครับแต่ใช้แล้วราคา 260,000 อุ้ยทำไมถูกเนี่ยตัวใหญ่2อันแล้วยังมีเสียงแหลมแล้วยังมีเสียงกลางอีก Twitter ด้วยครับผมโอ้โหสมัยก่อนนี่ก็ยังไม่นานเท่าไหร่ก็ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตัวนี้เป็นที่ดังมากเป็นที่กล่าวขานกันมากว่าดีไซน์หลุดจากแบบตุดโลกก็คือไม่มีตัวตู้ไม่มีตู้คือจะเป็นแผงบางๆมีอยู่แค่นี้จะเรียกลำโพงประเภทนี้ว่าเรียกลำโพงว่าเป็นยี่ห้อเป็นประเภทไบโพล่าไบโพล่าคือมีทิศทางเสียง2ทิศทางมีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับผมลักษณะของลำโพงประเภทนี้มันจะให้เสียงที่กว้างมีมิติด้านหลังที่กว้างพอสมควรเหมาะกับสไตล์เพลงประมาณคลาสสิกให้เวทีได้ใหญ่เสียงทุ้มเบลเลอร์บลาเพราะว่ามีบูฟเฟอร์15นิ้วถึง2ตัวนี่ไบวายเนี่ยนะครับเนี่ยดูเป็น2ทางใช้การต่อแบบไบวายครับไม่มีตัวตู้ไม่มีตู้ครับท่านลองดูของใหม่ราคาราคา22ราคาของใหม่ประมาณ 500,000 กว่าของมือ2 260,000 ไม่มีรอยเลยครับผมแวะมาดูเลยแวะมาดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับมาลองฟังคุณเปเล่เปิดให้ฟังเอาตัวนี้นะครับเบลเลอร์เหมือนกันตัวนี้เป็นยี่ห้อของอังกฤษยี่ห้อ Neese Acoustic บ้านเรามีคนนำเข้าเหมือนกันตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่สุดของ Neese Acoustic กดเข้าไป5ตัวข้างในจะมีบูฟเฟอร์อีกข้างในนะฮะจะมีซ้อนกันอีกอยู่ในตู้เนี่ยตัวบนตัวล่างทั้งหมดจะมี9ตัวข้างบนอีก2ข้างบนมีอีก2โอ้โหข้างในตู้มีอีก2ข้างหน้ามีอีก5ตัว9ตัว9ตัวครับของประเทศอังกฤษของประเทศอังกฤษราคาสูงเลยดิประเทศอังกฤษเนี่ยก็เห็นผู้นำเข้าเขาตั้งราคาไว้ที่ล้าน1ล้าน 300,000 บาทครับครับแต่ตัวนี้ราคาไม่ถึง 600,000 บาทก็มากกว่าครึ่งแวะมาคุยเลยนะครับแวะมาคุยลำโพงอังกฤษนี่โอ้โหใช้ได้เลยดังๆหลายยอดแทนนอยเจ้าของอังกฤษนะครับฟังในโบสถ์โอเวสต์มินสเตอร์โอ้โหใช้ได้หมดของอังกฤษนี่แน่นอนรูปร่างก็จะเป็นลักษณะนี้ครับตู้ก็จะไม่ใช่แบบทันสมัยเหมือนอิตาลีเหมือนเฟอร์นิเจอร์แต่เสียงเนี่ยเน้นการใช้งานหาซื้อทั่วไปไม่มีเพราะว่าตัวนี้ทางบริษัทเขาจะ made by order เท่านั้นคือถ้าท่านจะเดินเข้ามาดุยๆแล้วมาซื้อเนี่ยทางร้านจะไม่มีสต็อกให้ทั้งอินพอร์เตอร์จะไม่มีสต็อกให้ต้องสั่งใช้เวลาในการสั่ง3เดือนถึงจะได้ของครับแต่พอมาเป็นมือ2หรือ second hand เอาไปได้เลยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับเดี๋ยวนั้นเลยสนใจมาลองฟังเสียงดูต่อให้ฟังได้โดยทันทีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาชมร้านลำโพงและเครื่องเสียงของคุณเปเล่ลำโพงเป็นหลักท่านที่สนใจในเรื่องนี้มาพบคุณเปเล่ได้ครับผมนัดหมายก่อนเบอร์โทรศัพท์089-141-5260ครับผมเปิดเวลาประมาณ 11:00 นถึง 2:00 นทุกวันครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ตามข้างล่างนี้แล้วนะครับท่านโทรมานัดหมายก่อนได้ว่าจะมาดูของคุณเปเล่
อยากจะฟังตัวไหนที่ช่อง13สยามไทยนำเสนอต่อไว้ให้ก่อนเลย มาถึงฟังได้เลยครับครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับคุณเปเล่ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับครับ